นี่คือมะเขือเทศนะคะนี่คือทุเรียนโอ้โหแบบนี้เลยเหรอโทษทีประเมินกันอะไรกันวันนี้เราอยู่บ้านนะครับซึ่งเราก็อยู่บ้านมาแล้วทุกวันคือหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้กินพวกผลไม้อบกรอบผักอบกรอบวันนี้เราจะมาลองทำผลไม้และผักอบกรอบเรามีนี่อะไรครับมังโดเรามีอะไรครับแอปเปิ้ลอะไรครับพริกสีแดงเรดเพเปอร์ทอมาโต้แครอทเห็ดอันนี้อะไรครับทุเรียนและอันนี้เป็นทุเรียนที่มีคนเขาส่งมาให้เรานะเป็นน้องคนหนึ่งนะครับจากสวนคุณเก่งนี่ทุเรียนนะครับเป็นน้องเป็นแฟนเพจนี่แหละส่งมาให้เลนนี่กินเพราะว่าพี่จินไม่กินทุเรียนเชิญค่ะเชิญรับทานค่ะเป็นไงคะอร่อยมันยังไม่ตายเหรอทุเรียนนะน้องเขาส่งมาเขาใจดีส่งมาเขารู้ว่าเด็กๆชอบนะทีหลังไม่ต้องส่งมาแล้วครับให้เราซื้อดีกว่าที่เราศึกษามาเราก็ไปซื้อเครื่องอบมาสั่งออนไลน์นี่แหละเรามาลองก่อนถ้าเราทำได้ดีนะเราจะทำเครื่องใหญ่กว่านี้เราจะมาดูว่ามันจะออกมากรอบไหมมันอบนานเหมือนกันนะอบ 8-10 ชั่วโมงนะเผื่อทุกคนที่เคยกินพวกผลไม้อบต่างๆจะลองทำหรือจะลองทำเองที่บ้านก็ได้นะเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้อ่านเป็นแบบนี้แล้วเราเข้าใจว่ายิ่งมันมีน้ำเยอะมันจะยิ่งกรอบยากชิ้นหั่นเห็ดแบบนี้นะบางๆนะลูกทำได้ไหมคะค่ะอย่างนี้นะคะลูกชิ้นหนึ่งน่าจะหั่นได้3อันอ่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวพ่อจะหั่นแอปเปิ้ลงั้นก็แครอทใส่ค่ะระวังขูดตัวนิ้วนะแม่คอยดูนะนี่เราจะหั่นแอปเปิ้ลเป็นแบบนี้ประมาณนี้นี่ลักษณะแค่อันนี้ยังไงคะเป็นเหมือนกระต่ายเฮ้ยอะไรใช่ฮะดูนี่โยนลงไปดิดูพ่อพอละเดี๋ยวพ่อเข้าเตาอบแล้วหนูเรียกหนูมาอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรหนูไปนั่งกินทุเรียนก่อนได้เพราะตอนนี้เดี๋ยวพ่อรีบทำไปล้างมืออะแม่พาไปแม่เอาทุเรียนนี่ไปให้พ่อนั่งกินหน่อยพระจันทร์ขึ้นจีจีเสียวโดนมือมีหลอมห้าคมมันน่าจะไม่กรอบเพราะว่ามันน้ำเยอะมากอ่ะบางมากก็จองเป็นไงเนี่ยดูดไปเลยดูดไปแล้วนี่ก็ทุเรียนสุดท้ายนะสำหรับคนไม่ชอบทุเรียนก็จะบอกว่ามันกลิ่นแรงคนชอบก็จะบอกว่าอื้อดีหอมทุเรียนเพื่อนที่แบบตอนเรียนพิเศษด้วยกันน่ะนั่งเรียนอยู่ปึ๊บอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยหอมทุเรียนว่ะพี่ก็แบบเฮ้ยเออว่ะได้กินทุเรียนอีกคนนึงหันมาป๊อกกูเลยจริงพี่ดูเนี่ยกลิ่นมันขนาดไหนอ่ะขนาดมันกินไปแล้วอ่ะจะอ้วกเลยอ่ะจะอ้วกอะไรก็เป็นผู้หญิงจริงเราจะลองอบอันนี้ด้วยที่เป็นชิ้นๆใหญ่ๆเนี่ยหน่อยนึงเนี่ยในถุงเดี๋ยวเข้าไปทั้งหมดเลยมันเป็นชิ้นอยู่แล้วมันอาจจะดูสวยหน่อยแต่อันนี้จะเป็นชิ้นแบบเละๆอันนี้คือจริงๆควรจะไปทำพวกขนมโอเคเสร็จแล้วนี่คือที่เราเตรียมเสร็จแล้วเราจะเตรียมอบแล้วนะครับนี่คือคู่มือข้อควรระวังตัวเครื่องและถาดพลาสติกหากหล่นจากที่สูงจะแตกหักเราจะระวังให้หล่นนะครับการใช้เครื่องอบผลไม้ควรอยู่ในสายตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยไม่เหลียวแลเดี๋ยวแลนะโอเคเราจะคอยเดี๋ยวแลตลอดเวลานะก็แลดูไม่ยากนะคะโอเคเริ่มเลยอ่ะนี่คือทุเรียนที่สุกประมาณนึงเลยทีเดียวมันมีเม็ดไหมคะไม่มีแล้วทางสวนเขาแบ่งมาให้แบบนี้เลยคือมันสุกกำลังพอดีนะนี่ทำไมมันเหมือนมีความไม่ไหม้อยู่เพราะว่าก็มันเป็นความดำของทุเรียนไม่ใช่อบอ๋อเหรอทุเรียนที่ไหนเขาอบกันไม่รู้เนี่ยสุกอะยุยยเลยมันก็จะอีๆหน่อยเดาไม่ถูกว่าจะออกเป็นยังไงอ๋อไม่ต้องเดาหรอกมันก็อาจจะกินได้หรือกินไม่ได้มีสองแบบเนื้อเป็นเนื้อดิแต่เนื้อคิดว่าน่าจะอร่อยมะเขือเทศขั้นต่อมาเป็นม่วงแล้วกันและอะไรมะเขือเทศทำไมอะคะน้ำมันเยอะถือเป็นประเภทเดียวกันอ๋อจะไว้ชั้นเดียวกันอันนี้เป็นฝีมือการหั่นของตุ๊กกับแม่นะ
ตุ๊กกับแม่คนเดียวกันเลนนี่ลุ้นไหมมืออาชีพอะดูลุ้นมีมะเขือเทศประมาณนึงลุ้นอะเขาไม่เคยทำแท้ทุเรียนแล้วแม่แท้ทุเรียนแล้วคนกินทุเรียนบ้านเราจริงไม่เยอะนะมีวิธีคนเมื่อกี้ตอนกินมันถ่ายกินไม่ชอบกินทุเรียนไงกินกั้นหายใจตลอดเวลาเลยกินเป็นเด็กที่กั้นหายใจได้วันชั่วโมงเห็ดเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่กู้หน้าเราได้มากที่สุดมันน่าจะกินได้ที่สุดนะโอเคเห็ดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเป็นแครอทจบแล้วนะครับเรียงเสร็จแล้วเฮ้ยเขาบอกว่ามันต้องห่างกันนิดนึงจริงป่ะแล้วเรียงเสร็จแล้วนาเพิ่งบอกเฮ้ยลองดูเปิดเราเอาสัก9ก่อนแล้วกันแล้วก็อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสหมดแล้วครับแค่นี้รอดูเราจะเดี๋ยวแลมันเป็นเวลา10ชั่วโมงรู้สึกมีลมออกมาตรงนี้มันน่าจะระบายพวกไอน้ำออกมาที่เป็นความชื้นเพื่อให้ผลไม้กรอบถ้าเวิร์กนะครับเราจะทำให้ทุกคนได้กินกันไม่ขาดให้ดูเพราะว่าแครอทยังไม่แบนเท่าไหร่มันมีความแห้งมากขึ้นแต่มันยังนิ่มอยู่นะไม่กรอบหน้าพี่สูงแบบอันนี้ชัดเจนเลยโอ้นี่ชัดเจนอันนี้คือมะเขือเทศนะคะอุ้ยมะเขือเทศแห้งเราอบแห้งไว้มันเป็นยังไงวันนี้ฟันจะหลุดเชิญไปต่อได้หลังจากเมื่อวานเราอบไป10ชั่วโมงนะครับเมื่อเช้าเปิดมามันชื้นนิดหน่อยเลยอบต่อชั่วโมงนึงเราจะเริ่มดูผลลัพธ์กันแล้วนะครับเห็นจากตรงนี้ก็ขำแล้ว1 2นี่คือเห็ดหรือเท่านี้ครับที่หนูหั่นอ่ะชิมอุ๊ยเป็นไงกรอบมั้ยไม่กรอบหรอมีเสียงแคร็กเลยนะกรอบนะเนี่ยหอมไม่กรอบเท่าไหร่อันนี้กินชิ้นที่เท่าไหร่แล้วชอบเหรอนั่นอะไรนี่คือซากเห็ดซากเห็ดนี่ชอบจริงๆถ้าสมเกลือจะอร่อยแต่ไม่เป็นไรเราไปทีละอันอ่ะนี่ชอบแพ้และนี่คือแครอทจิ๋วแครอทจิ๋วอาเชิญคนละชิ้นอาเชิญนี่แบบหยิบเอาเข้าปากอาชิมอันนี้ชิมเขียวแม่ดูมันจะไม่ถูกใจอ่ะเดี๋ยวพ่อลองอืมไม่ดีครับอ่ะแครอทไม่ผ่านนะครับเพราะว่าไม่กรอบดูมะม่วงนะครับอ่ะอันนี้กันนี่แม่ดูชอบแล้วนี่ชอบเหมือนลูกอมนะอืมเป็นการถนอมอาหารที่เฮ้ยมะม่วงดีมากนะมะม่วงผ่านมันจะไม่ค่อยกรอบจริงๆคนกรอบเขาทำยังไงไม่รู้นะแต่จะทำดีกว่านี้แน่แต่ว่าไม่กรอบเดี๋ยวว่ามันแต่มันแห้งอร่อยอร่อยต่อมามะเขือเทศเริ่มกรอบมะเขือเทศดีครับจริงๆมะเขือเทศผ่านนะอร่อยนะมะเขือเทศโอเคโอเคอ่ะผ่านต่อมาอันนี้คือพริกนะครับพริกหยวกให้ลองแบบสดอร่อยกว่าอันนี้เหมือนแค่เหมือนพวกเบอร์รี่เลยนะเฮ้ยเผ็ดเปล่าเหมือนขนมอ่ะต้องมีหอมพริกหยวกเป็นไงคะกินได้นะก็คือพริกหยวกอะไรอ้าวตบมือซะโอ้โหตบมือเลยเหรอโอ้จริงตบมืองั้นอะไรกันอ้าวไว้ตรงนี้อ้าต่อมานี่คือแม่ชอบมากแอปเปิ้ลนะคะเมื่อก่อนแอปเปิ้ลชอบเป็นไงแอปเปิ้ลโอเคแอปเปิ้ลอะไรแอปเปิ้ลดีสุดท้ายแล้วนะนี่คือทุเรียนดูดูสภาพนะครับหน้าตาเนี้ยอาจจะไม่เท่าไหร่รสชาติผมบอกเลยว่าอร่อยเทนนี่ไหวมากนี่นะทุเรียนลองเป็นไม่ชอบทุเรียนอยู่แล้วดูเลยนี่ไม่ต่างอะไรกับทุเรียนกวนใช่อาจจะดูเหมือนกล้วยนิดนึงมันกลิ่นไม่แรงแล้วผมจะชิมนี้นะอันนี้เป็นทุเรียนที่เปลือกข้างนอกมันจะแข็งแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีความหยุ่นๆเฮ้ยอันนี้ดีนะอันนี้ดูตลกจังนี่เหรอต้องตลกอยู่แล้วอันนี้เหมือนซากไม้อะไรก็ได้จีนชอบไหนมากที่สุดแอปเปิ้ลเลนนี่ชอบไหนมากที่สุดแมงโก้ชอบแมงโก้มากสุดเหรอ
ตุ๊กมะม่วงชอบส่วนตัวชอบมะม่วงอยู่แล้วนะครับก็ชอบมะม่วงเยอะสุดซึ่งแต่ว่าทุเรียนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะมันมีความเป็นมันอ่ะมันเหมือนมันอ่ะหนึบๆแต่เป็นรสทุเรียนกินฟันกินมันติดเหงือกติดกินเผือกติดฟันกินมันกินเหงือกกินเหงือกทำไมกินมันนาการจะปันใจติดฟันกินมันติดกินเหงือกติดฟันกินเผือกติดฟันกินเหงือก